เป็นอำเภอเมืองอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศรอยู่ที่สะพานพระนั่งเกล้าเข้าไหมสะพานพระนั่งเกล้าถนนรัตนาธิเบศรนะเขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับตำบลไซม้าตำบลไซม้าอยู่ที่นี่ครับนั่นนะ 22.7 ครับผ่าน 22.7 เท่านั้นนะครับขออนุญาตใช้มาเท่านั้นกันแล้วกันนะจะมีผู้ถามถ่ายไปมานิดหน่อยนะครับ 22.7 นะครับเพราะทางฝั่งผมก็ในการที่จะรับผู้คนต่างๆก็คำนึงถึงกับสิ่งที่เขาปิดปากปิดจมูกกันอยู่แล้วล่ะนะครับเราไม่ไปใช้ไม่กระทำในสิ่งที่ทางการเขาห้ามนะครับปกติที่นี่บรรยายทำทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนนะครับเพิ่งมาหยุดปีนี้ไปโทษปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นปีโควิดเขาไม่ให้เข้าไม่ห้ามชุมนุมกันทำนองนี้นะครับโอ้ยบรรยายทำสนุกนะแล้วบรรยายตามผู้ฟังวันนี้อยากจะฟังเรื่องอะไรขึ้นกระดานเลย1 2 3 4 5ต้องการอะไรบอกความต้องการมาแล้วก็สาวเสียงกันชาวเสียงกันเสียงไหนมากกว่าก็บรรยายในหัวข้อนั้นให้ผู้ฟังเลือกหัวข้อเองเวลาลุงนายบรรยายทำเอาเลยต้องการอะไรคนอยู่ในห้องนี่แหละฟังจริงๆนะทีนี้นะมันไม่ใช่ลักษณะจับยัดลุงไม่ใช่บอกความต้องการมาให้ความต้องการไปเลยไปๆนั่นนะนี่คือแนวทางของลุงนะอยากจะให้ทราบตามนี้ก็จะต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หน่อยนะเพราะว่าพอเวลาลุงพูดถึงนิวเคลียสพอเวลาลุงไปพูดถึงโฟตอนอย่างเงี้ยต้องเข้าใจนะครับพอเวลาลุงไปพูดถึงคำว่าควาร์กอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเข้าใจตามด้วยเหมือนกันนะครับแล้วมันจะไปต่อนะเพราะว่ามันบรรยายแค่แนวทางศาสตร์เดียวมันไปไม่ได้ครับทุกวันนี้นะครับอย่างพุทธศาสตร์อย่างเดียวมันก็ไปไม่ได้วิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็ไปไม่ได้ลุงใช้หลักอยู่หนึ่งธรรมศาสตร์ไม่ใช่ธาตุพระจันทร์และรังสิตแน่นอนเป็นศาสตร์ของธรรมชาติธรรมชาติแน่ๆไอศาสตร์ตัวนี้แหละที่วิทยาศาสตร์เขาศึกษาอยู่วิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติจะเป็นเคมีชีวฟิสิกส์นี่เป็นต้นแต่พอเราไปถึงหน่วยเล็กสุดของธรรมชาติเนี่ยทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวนั่นเองจุดสุดท้ายคือตรงนั้นเองวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาตินะสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมคำนี้และลุงพูดจะไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยอะไรทำนองนี้นะครับธรรมชาติมันก็ดีของใช้ของทุ่นแรงผ่อนแรงพวกนี้ต้องเข้าใจ 1. ธรรมศาสตร์ 2. พุทธศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. จิตศาสตร์นะลุงใช้ทั้ง4ศาสตร์ให้รู้ไม่ใช่ศาสตร์เดียวนะมันคุยศาสตร์เดียวไม่จบหรอกคุยเรื่องพุทธศาสตร์ไม่จบหรอกนะครับจะบอกให้ทราบไว้ต้องเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาคานเอามาแชร์ประมาณนี้ครับ